น้องแครอทนะคะฮัลโหลค่ะวันนี้มีปัญหาอะไรคะคุณแครอทเรื่องมันมีอยู่ว่าคือคุณพ่อกับคุณแม่เป็นข้าราชการครูอะค่ะแล้วก็อาศัยอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองด้วยก็คือในยุคแรกที่มีการช้อปปิ้งออนไลน์หนูก็เรียนรู้ก่อนซื้อก่อนลองช้อปปิ้งก่อนคุณแม่ตั้งแต่แรกๆเลยแล้วเราก็มาสังเกตว่าเราอยู่ต่างจังหวัดเสื้อผ้าสวยๆที่คุณแม่จะใส่ไปทำงานได้อะคือแถวบ้านน้อยมากเลยคิดว่าถ้าคุณแม่ได้ลองเลือกดูก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่แบบหลากหลายกว่าซื้อแถวบ้านก็เลยเริ่มสอนให้ CF สอนให้ใช้แบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอะไรเงี้ยค่ะหลังวันเนี้ยก็แบบมี CF แบบระบบดูดก็คือง่ายมากจนกระทั่งหลายปีผ่านไปคุณแม่ช็อปมากขึ้นทุกวันแบบไม่หยุดเลยค่ะหยุดไม่ได้เลยแล้วก็รอทุกวันอ่ะรอ F พัสดุมาส่งไม่ต่ำกว่า3ชิ้นนะคะทุกวันเลยเพราะว่าบางทีเขาชอบสีแต่ไซส์ไม่ได้ก็พยายามซื้อมาก่อนเดี๋ยวฉันลดอะไรเงี้ยหรือเลือกไม่ได้ก็เอามาทุกสีหรือบางทีจะไปงานสมมติว่าธีมสีฟ้าก็จะซื้อมาแล้วก็มาเลือกอีกทีนึงว่าจะใส่ตัวไหนไปคือบางตัวคือแผงคอใหญ่มากเหมือนเสื้อที่แบบว่าคนใส่คู่กับการทำผมทรงโอเปร่าเฮาส์อะค่ะพี่น้องมาเรียนตัวเน็ตหรอของเรียนตัวเน็ตฟาร่าฟาร่าฟอสเซอร์หนูนึกว่าหนูอยู่บ้านอมราพรคุณหญิงย่าเหรอคุณหญิงย่าคุณหญิงย่าหนึ่งคุณแม่มีเยอะมากแต่สุดท้ายก็คือใส่แค่แบบเสื้อยืดอยู่ดีค่ะเพราะว่าหาโอกาสใส่ไม่ได้แล้วทีนี้ก็จะมีการแบบว่า CF เป็นซีซั่นก็เช่นช่วงเดือน2เดือนนี้ฉันชอบรองเท้าฉันก็จะเอฟแค่รองเท้านี่แหละหรือว่าช่วงไหนแบบเอฟผ้าพันคอก็เหมามาเลย20 30ผืนแล้วเวลาถามเขาจะมีเหตุผลในการซื้อตลอดเช่นเอาไปแจกเขาปีใหม่หรือว่าเอฟให้เพื่อนเพื่อนฝากซื้อเพื่อนเอฟไม่ทันเขาเอฟไม่เป็นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพัสดุก็จะส่งทุกวันจะรู้จักกับพี่ๆขนส่งทุกสีทุกค่ายจนข้างบ้านเขาชินแล้วค่ะบางทีเขาแทบจะเซ็นรับของให้เราเลยทุกระเบียบนิ้วกลายเป็นที่เก็บผ้าแขวนผ้าตรงไหนที่โล่งก็ไม่โล่งอีกต่อไปบางทีเราหวังดีอะค่ะที่เราก็เอาเสื้อผ้าเขาไปพับใส่กล่องให้เป็นระเบียบเขาก็จะว่าเนี่ยเสื้อแม่มันไม่หอมแล้วอยากใส่ทีนึงก็ต้องออกมาซักรีดใหม่อีกพอเราบอกว่าแม่เราแบ่งเสื้อผ้าที่แบบแม่ไม่ชอบหรือว่าเราใส่ไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยเอาไปลงขายไหมไปไลฟ์ขายไหมเดี๋ยวช่วยขายไหมหรือว่าเอาไปให้น้องๆครูที่โรงเรียนที่เขาบรรจุใหม่ดีไหมเขาก็ไม่ให้ถึงขั้นบอกว่าเนี่ยถ้าแม่ตายเนี่ยนะไม่ต้องมาให้ใครเลยนอกจากคนสนิทที่เหลือก็เผาตามไปเลยแม่ไม่ให้ใครเลยห่วงมากเขาใช้เงินใครคะคุณแครอทเขาก็ใช้เงินส่วนตัวของเขาค่ะทีเนี้ยคุณแม่จะเกษียณปลายปีนี้แล้วอ่ะก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะอยู่ CF เลยก็เลยอยากถามพี่ๆค่ะว่าหนูจะทำยังไงให้สาวน้อยคนนี้ CF น้อยลงหรือว่าเอาเสื้อผ้าล็อตเก่าๆออกจากบ้านบ้างถามใครก่อนค่ะใครก่อนค่ะพี่เผื่อก่อนก็ได้ค่ะแก้ไม่ได้ครับทำได้แต่หาทางถ่ายออกไปบ้างครับซึ่งมันจะเกิดในกรณีที่มันไม่มีที่เก็บคุณแม่ก็น่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นไปแล้วแล้วมันก็ยังงอกต่อมาได้ครับแก้ไม่ได้ครับตราบใดที่เป็นเงินคุณแม่ด้วยแล้วก็คุณแม่ยังมีอำนาจในการจับจ่ายมันไม่ได้แบบเงินแบบครอบครัวล่มจมอะไรอย่างเงี้ยก็คุณพ่อเขาก็ไม่ห้ามไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็ออกแนวจะปลงใช่มันพูดแล้วคุณแม่ก็แล้วยิ่งถ้าสมมติเขาบอกถึงขนาดว่าถ้าฉันตายเนี่ยไม่ต้องให้ใครนะเผาตามไปเลยอันนี้บอกได้ว่าสุภาพสตรีท่านเนี้ยพ่อในเรื่องของเครื่องแต่งตัวคือเขารักของเขาอะครับเขาแค่เป็นแบบเป็นคุณแม่เราที่อายุเยอะแล้วแต่ใจของความเป็นแบบเลกอรี่บลอนยังอยู่ในตัวเขาอ่ะนึกออกไหมเอทีนาเกนเออแล้วเราก็ดูว่าพอบอกว่าให้เผาไปเลยอันนี้ผมสะดุ้งเลยนะตอนแรกจะบอกว่าคุณแครอทพาเข้าสู่ด้านมืดแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ใช่ด้านมืดสำหรับคุณแม่นะนี่อาจจะเป็นสวรรค์ของคุณแม่นะพาเขาไปเจอความสุขอ่ะดีแล้วแหละแต่ว่าแค่ต้องคอยหาแผนสำรองในกรณีที่มันล้นบ้านจริงๆอ่ะยังไงต้องคุยกับแม่แล้วถ้าล้นไว้ไหนคุณแม่ต้องตอบให้ได้ต้องไปเช่าโกดังเก็บของหรอต้องไปเช่าแบบสตอเรจเก็บหรอก็ไม่รู้แค่หาวิธีการซัพพอร์ตเขาพอครับนอกนั้นไม่น่าจะแก้อะไรได้ครับขอบคุณครับใครต่อครับพี่เติ้ลค่ะโอเคพี่เข้าใจคุณแม่น้องแครอทนะคะเพราะว่าพี่ก็เป็นค่ะนี่ไงนี่ดูดูดูคนที่ชอบแต่งตัวมันจะมีความสุขมากแครอทเวลาได้ซื้อของใหม่อ่ะเหมือนแครอทอ่ะไปเปิด
โลกเนี้ยให้คุณแม่ตอนที่คุณแม่อายุประมาณเนี้ยซึ่งพี่ว่าคนเฒ่าคนแก่มันมีความเป็นไปได้สูงมากเวลาเขาเจออะไรแล้วเขารู้สึกว่าโอ้โหเขาอยากจะย้อนยุคอ่ะแล้วมันมีความสุขมากอ่ะแล้วแบบกูแค่กดแล้วมาส่งถึงบ้านตัวไหนที่กูอยากใส่ตั้งแต่สาวๆอาจจะยังไม่มีเงินหรืออะไรเงี้ยพี่เลยมองแบบพี่เผื่อว่ามันเป็นความสุขของเขาณตอนนี้ซึ่งพี่ว่าเขาคงไปห้ามยากมันก็เหมือนคนแก่ที่ชอบปลูกต้นไม้คนแก่ที่ชอบโอ้โหเอฟต้นไม้นี่โอ้โหมหาศาลนะครับใช่ต้นไม้แพงกว่าอีกนะโอ้ยซึ่งรู้สึกว่าถ้ามันไม่ถึงขนาดว่าเขาใช้มันจนแบบหมดเงินเก็บก็ปล่อยเขามีความสุขไปเถอะแล้วเขาจะเกษียณอยู่แล้วแล้วพี่มั่นใจวัดยิดแล้วถ้าเขาเกษียณนะแครอทเตรียมสร้างอีกห้องนึงไว้ให้เขาเก็บเสื้อผ้าได้เลยเขาจะต้องตอนแรกอะหนูคิดจะแบบว่าเตรียมเงินไว้สร้าง walk in closet เติมความฝันให้นะความฝันผู้หญิงอะเนาะต้องมีอะเนาะพี่ว่าอาจจะต้องแบบแอบอะแอบออกไปขายตัวไหนที่รู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่ในสายตาเขามากๆแล้วมันแบบสีใกล้ๆกันแบบพี่ว่าเขาไม่รู้หรอกเอาจริงๆถ้าเขาไม่ได้เดินดูเพราะมันเยอะขนาดนั้นอะเขาดูไม่หมดหรอกแครอทก็อาจจะต้องแบบนิดๆเนียนๆในการแบบแอปเอาไปขายหรือว่าไปแจกจ่ายคนอื่นหรือว่าอาจจะชวนเขาว่าเฮ้ยแม่ปีนึงอ่ะถ้าตัวไหนแม่ไม่ได้ใส่มันไม่ได้สปาร์คจอยแม่อ่ะแม่เอาไปบริจาคไหมนะก็น่าจะเป็นทางออกที่จะทำให้ถ่ายของออกได้อ่ะเชิญพี่หอมค่ะพี่หอมจ้ะเปลี่ยนให้คุณแม่เข้าเพจที่ใช้แล้วหมดไปสินค้าเช่นร้านขนมเพจต้นหอม TONHORM จบแล้วคือมันมาดันร้านนี้แล้วอย่าไปแก้คนจะเอฟให้เขาเอฟมันคือความสุขแล้วก็คือของแบบนี้ห้ามไม่ได้ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุต้องใช้จนหมดจนรู้สึกว่าเฮ้ยห้องมันเก็บไม่ได้แล้วจะต้องไปเช่าห้องเพิ่มแล้วให้รู้สึกตัวว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่าไปห้ามแล้วบางทีเขาติดความน่ารักของแม่ค้าเวลาฉันขายของอ่ะฉันก็จะมีลูกค้าประจำเยอะก็คือซื้อเอาแบบสังคมด้วยนะเขาจำคุณแม่ได้อ่ะคุณแม่ก็จะแบบว่ายิ่งหนักเลยเออแล้วแม่ค้าไปทอดมาเดือนที่แล้วเนี่ยโอ้ยมาไลฟ์แล้วอะไรเงี้ยเออกับแม่ค้าทุกคนใช่แม่ค้าต้องจำลูกค้าให้ได้แล้วลูกค้าก็จะอยู่กับเราใช่แพ้นะจ๊ะแพ้นะเราสู้ไม่ได้นะแค่พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ